คนรู้ใจครับพบกันอีกครั้งแล้วกับรักเฉพาะคนรู้ใจเกมโชว์ที่ดูง่ายๆสบายตาดูกันได้เฮฮาทั้งครอบครัวนะครับและวันนี้เจ้าของความลับของเราเธอจะเป็นสาวสวยที่ผมพูดได้เลยว่าสวยหลายแบบจริงๆสวยสนสวยน่ารักสวยอ่อนหวานสวยหน้าตีอุ้ยสวยครบเลยอยู่ในตัวผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วเข้ามาในวงการนี้โด่งดังเรื่องแรกเลยจริงๆถ้าจำกันได้ก็ละครครับเรื่องตลอนทัวร์ต่อมาที่สร้างชื่อเสียงให้อย่างจริงจังเลยในฐานะนางเอกก็คือธรณีนี่นี้ไผ่ครองนะครับแต่ปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าจะมีละครให้ได้ชมกันอีกหลายเรื่องเลยแต่ที่ได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือเกมกรรมเทพเธอจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผู้หญิงน่ารักของผมคนนี้คุณป๊อกปิยธิดาวรมุสิครับแต่ป้องจริงนะป้องสวยหลายแบบดิสวยหน้าตีสวยน่ารักสวยสนสวยครบเรียกว่าตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาเนี่ยคงท่านผู้ชมคงยอมรับใช่ไหมว่าตาเธอสวยไม่เหมือนใครจริงๆใครจะบอกว่าตาตีหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช่ตาตีอย่างเดียวมันตาหวานหวานยังไงไม่รู้พูดยากมากๆสำหรับอาฟานก็คะสำหรับอาคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าอารู้ว่ามีอยู่บางคนนะที่เขาบอกว่าป้องนี่สวยมากจริงหรือเปล่าไม่เคยเห็นใครชมเลยนอกจากอาต๋อยจะจริงไม่จริงเดี๋ยวดูที่เวลาคนรู้ใจออกมาเป็นใครก็พอรู้กันว่าแต่ว่าวันนี้คนรู้ใจ3คนเป็นใครบ้างค่ะคนแรกนะคะก็เป็นแต่ก่อนเป็นเพื่อนรุ่นพี่เป็นเพื่อนในวงการนี้แหละแล้วก็ตอนหลังนี้ขยับฐานะมาเป็นจริงมาเป็นพระเอกของป๊อกเองนั่นคนแรกค่ะแล้วก็คนที่2นะคะจะเป็นรุ่นพี่ในวงการอีกเหมือนกันนะคะเล่นเป็นตาเป็นหลานเป็นพ่อเป็นลูกกันมาหลายเรื่องมากถ้านับได้ว่าเกินครึ่งของละครทั้งหมดที่ปักแรกจนชีวิตจริงๆแทบจะเป็นพ่อลูกกันแล้วนี่คนที่สองคนที่สามคนที่สามก็เป็นพี่สาวที่แสนดีคนหนึ่งนะคะเธอจะมีบทบาทอยู่บทหนึ่งที่เธอจะผูกขาดซึ่งจะมีใครที่มาเล่นตรงนี้ได้น้อยมากน่ารักมากค่ะสำหรับพี่สาวคนนี้ค่ะและทั้ง3คนที่เธอพูดถึงนี้นะครับคนแรกนะครับไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่จำเป็นต้องพูด คุณกันชัยกำเนิดปล่อยคนที่2ที่บอกเหมือนพ่อคุณมนตรีเจนอักษรและคนที่3ที่บอกบทบาทใครก็แย่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนใช้อมตะวุฒิประวัตินาคสุริยะครับ ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับแหมจริงๆเลยนี่มา3คนยืนกันอยู่ตรงนี้เห็นเลยนะครับผมไม่อยากคุยกับคนที่ใกล้คนที่สุดผมเบื่อขอคุยเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันขอคุยกับคนที่ห่างไกลตรงนั้นนิดนึงความจริงคิดถึงมากยืนตรงนี้เลยยืนข้างๆเลยไม่นานเลยพี่ต่อยังไม่ตายคนนี้คือยอดพิธีกรในดวงใจของผมรายการ Climax Game ท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณมากสำหรับเสียงต้อนรับที่ให้กับเธอพอเธอเริ่มทำงานกับเราได้ประมาณ10เดือนเขาก็สั่งเลิกรายการนี่มาโทษพิธีกรได้เหรอคะจริงๆผมไม่ได้โทษคุณผมโทษความดำของคุณยืนคู่กันเนี่ยใครดำกว่ากันคะท่านผู้ชมอย่างน้อยฉันก็ลองพื้นเบอร์ขาวกับคุณแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าได้ข่าวว่าในละครเรื่องใหม่คือเรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ที่เล่นคู่กับพี่เหมียวเป็นป๊อกเล่นคู่กับพี่เลยเล่นคู่กับพี่เหมียวคู่กันจริงๆนะเพราะว่าออกแบบถ่ายคู่กันบ่อยมากเรื่องสาวน้อยประแป้งเล่นเป็นพี่สาวเป็นพี่เป็นหลานสาวคุณยานีซึ่งเป็นแม่นี่พี่สาวคนนี้คนนู้นครับข้ามเข้าไปอีกแล้วพ่อคุณพ่อปัจจุบันถ้าเผื่อในละครปัจจุบันจะเป็นคุณตาเป็นคุณตาเลือดฐานะแล้วฮะเลือดฐานะแล้วตอนแรกพ่อกันอยู่สองสามเรื่องนะฮะแต่ที่เขาชมคุณมากตลอดเวลาเลยที่เขาบอกว่าเล่นกับคุณส่งอารมณ์ให้ตลอดนักแสดง2คนถ้าอีกคนส่งไปอีกคนไม่รับอีกคนรับอีกคนไม่ส่งนะฮะมันก็ไปได้กันไม่ได้ขอยืนยันว่าเธอน่ารักมากสมที่จะเป็นหลานผมมากในเรื่องนี้แสดงว่าการส่งอารมณ์ของคุณ2คนได้ผลและส่งและรับกันอย่างดีไม่เหมือนบางคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเสียอารมณ์ได้ข่าวว่าคนบางคนอยู่ใกล้ๆด้วยเสียอารมณ์ตลอดและแรกตอนเป็นเพื่อนดูโรแมนติกดีทำตัวเป็นแมนทำตัวเท่หนูทุกอย่างใจกว้างไม่มีปัญหาเลี้ยงขนมแต่หลังๆพอคบเป็นแฟนมีข้อแม้ขึ้นมาทันทีข้อแม้ข้อที่1คือ
ห้ามใส่ตัวโป้ห้ามโป้ like this ตายอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็อารมณ์เสียแล้วแต่สำหรับออกรายการหรือว่าการแสดงการแสดงไม่เป็นไรไม่ว่าถ้าชีวิตประจำวันถ้าชีวิตประจำวันจริงๆต้องปิดถึงคอนี่ห้ามโป้ข้อที่สองก็โทรศัพท์มือถือห้ามเปิดสายเรียกซ้อนเด็ดขาดทำไมห้ามเปิดสายเรียกซ้อนฉันอยากรู้มันเป็นวิวัฒนาการที่ทันสมัยประหยัดฮะประหยัดฮะจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการเยอะจริงไม่ใช่จริงๆเขาต้องการคุยคนเดียวห้ามใครมาคุยด้วยเลยเด็ดขาดคือเขาจะได้รู้ว่าตอนนั้นกำลังคุยกับใครอยู่หรือว่ามีธุระอะไรอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจริงๆผมใช้บ่อยนะฮะวิธีนี้เวลาแบบคุยกับสาวอีกคนนึงอยู่โอเคอย่างนี้พอไหวแต่ข้อสุดท้ายนี่สิทนไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมห้ามหกล้มอะไรทำไมครับผมสงสัยเหมือนกันนะฮะนี่บอกเขาหมดเลยแล้วเนี่ยไม่จริงๆนะคือห้าหกล้มคือเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้หญิงที่แบบเวลาเดินแล้วหกล้มแบบตะคุบกบไปข้างหน้าไงชอบหกล้มนะไม่เคยอดีตเคยมีเคยมีแฟนนะฮะแล้วแฟนก็เดินอยู่แล้วเชื่ออดีตเคยมีแล้วแฟนหกล้มคุบกบข้างหน้าเลิกเลยแล้วตลกที่สุดคือหกล้มอย่างนี้ได้หกล้มไปข้างหลังได้ไหมป๊อปเอ็นได้ตะแคงได้อะไรได้หมดแต่ถ้าเผื่อคว่ำหน้าลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้เลิกเลยถ้าเป็นการแสดงล่ะครับถ้าเป็นการแสดงแล้วถามกันท่านโทษคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราไปทนครบอยู่ได้ยังไงแล้วเขารู้ใจเราจริงหรือเปล่าก็แน่เนี่ยสิคะวันนี้ต้องพิสูจน์วันนี้จะรู้แล้วเขาท่านผู้ชมว่ารู้ใจจริงป่ะคนเราคบกันสิ่งสำคัญที่สุดต้องแคร์ซึ่งกันและกันเขาแคร์ไหมก็ค่อนข้างมีมากมีมากเขาแคร์อย่างน้อยสุดและการคบหาการที่สำคัญที่สุดต้องแชร์กันด้วยเขาแชร์ไหมแชร์ไหมป๊อกไม่ค่อยแชร์เข้าใจอ๋อเข้าใจอย่างเดียวเอ๊ะอย่างนี้ก็จะแย่แล้วสินะครับแต่ว่าความสำคัญที่สุดของการคบหากันคือแคร์แอนด์แชร์นะครับซึ่ง Green Sport ก็ส่งเสริมตรงนี้ด้วยให้ทุกคนรู้สึกสิ่งที่ดีกันแคร์และก็แชร์กันเราจะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าชีวิตของน้องป๊อกของผมเนี่ยน่ารักขนาดไหนครับเดี๋ยวไม่ดีใหม่เราจะพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วมาดูว่าน้องป๊อกของคุณกันชัยน่ารักขนาดไหนสักครู่เดียวครับคนรู้ใจของผมก็ไม่ได้แล้วนะครับบางคนก็ไม่อยากให้พูดมาของผมครับแล้วก็ในเรื่องแรกข้อแรกของเรานี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าเกิดคุณขอได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะเป็นอะไรมันไม่เหมือนความฝันนะปลอกฝันนี่บางทีเราอยากจะเป็นยาวๆนานๆเลยเช่นฝันอยากจะเป็นเทพธิดาฝันอยากจะเป็นซินเดอเรลล่าอย่างนี้เราอยากจะเป็นอยู่ทั้งชีวิตอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดขอได้สักครั้งเนี่ยมันอยู่ตลอดไม่ไหวแง่ใช่ไหมแต่เอาครั้งหนึ่งได้เนี่ยอยากจะเป็นอยากจะลองใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งสำคัญและในขอสักครั้งหนึ่งท่านอยากจะเป็นอะไรเสนอดอกมาข้อ3ครับทำไมถึงตอบว่าคนรับใช้อยู่คนเดียวเมื่อกี้คุณมองป๊อกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจิตใจคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ธรรมดาก็ชอบจิตนึกว่าเป็นเบอร์3เลยไปกดด้วยสิก็จริงๆแล้วคิดว่าเขาน่าอยากจะเป็นคนใช้ซะมากกว่านะฮะเพราะว่าวันๆก็ใช้แต่ผมอะฮะไม่จริงก็เลยเขาอยากจะเป็นคนใช้อยู่บ้างไม่จริงเลยค่ะจริงในชีวิตจริงๆใครใช้ใครครับหยิบน้ำอ๋อจะกินขนมอะไรพูดอย่างกับอยู่บ้านเดียวกันอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ก็พูดหมายถึงว่าเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช้อย่างเดียวเขาจำเหรอใช่ถ้าเขาใช้ขนาดนั้นนะมีบางคนที่ไม่ใช้เลยจะยอมให้ใช้อย่างเดียวเพราะอาจจะตัดสินใจใหม่ได้นะจ๊ะถ้าตอบผิดนะพี่หนุ่มคอยดูแต่ว่าคนเดียวที่จะบอกได้ว่าตอบถูกหรือตอบผิดคือป๊อกค่ะครับเข้าอุโมงค์มาประจันเลยครับไปแล้วค่ะโชคดีครับตำรวจเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ไม่ใช่อะไม่รู้ว่าการแสดงเดินจะเป็นแบบไหนแซ่บมากนี่อร่อยมากเลยจะบอกพวกหล่อนก่อนนะ
จริงๆอ่ะฉันทานแต่สปาเกตตี้มักโรนีอย่างนี่นายบ้านฉันนะไม่เห็นฉันกินอย่างเงี้ยว่าตายเลยหล่อนทำไมเขาบอกว่ามันโหลมาโหลที่ไหนยะนี่นายบ้านฉันนะอนามัยอนามัยยะขนาดกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำนะยิ่งใช้แบบราคาแพงที่สุดสำคัญนุ่มที่สุดและต้องไม่ระคายเคืองโอ้ยนี่นายบ้านฉันนะอนามัยฝ่ายอะกระดาษชำระเนี่ยนะไม่ใช้หรอกบอกว่าไม่สะอาดน่ะสงสัยใช้กลับมะพร้าวสิยะนี่ใช้น้ำล้างอย่าโทษท่านใช้น้ำแร่น้ำเละไอ้ตัวน้องเว่อทำไมเว่ออย่าหล่อนทำไมนี่น้องป๊อกแล้วคุณนายบ้านหล่อนเหรอยะอนามัยจัดหรือเปล่าก็เพราะงั้นมั้งเพราะว่านายที่บ้านอ่ะก็กินแล้วเขาไม่อึเลยนะเขาบอกว่าอึแล้วอ่ะห้องน้ำมันจะสกปรกที่บ้านคุณนะสะอาดเพราะที่บ้านไม่มีใครอึเลยสักคนเดียวไม่มีใครขี้เลยคนไฮโซน้องนี่คนไม่ขี้ไฮโซตรงไหนนี่เว่อเลยยันหล่อนนี่จริงๆนะพี่ของใช้ทุกชิ้นในบ้านเนี่ยนะใช้แล้วก็ต้องมาล้างแล้วล้างอีกแล้วกลับมาใช้ใหม่แล้วอะไรบ้างลียะก็อย่างมาจิ้มฟันเนี่ยร้านตั้งหลายทีแล้วนะข้าวติดอยู่เลยมีกลิ่นด้วยไปทางโน้นไม่จิ้มฟันเนี่ยนะพี่ล้อเล่นไม่จิ้มฟันเนี่ยนะใช้แล้วใครก็จะกลับมาใช้อีกแต่ไม่บอกใจหายฉันไม่รู้น้ำร้อนก่อนเนี่ยพี่อยากมาพูดแล้วหน่อยพี่พี่อาเธอหนูล้อเล่นพี่มากินข้าวที่เนี่ยนานแล้วนะเดี๋ยวเจ้านายเขาก็ตะโกนตามหาอีกหรอกอะไรนะตะโกนตามโหลมากอย่าตะโกนไม่มีคุณสมบัติของผู้ดีคุณไม่ยากประทานโทษที่บ้านฉันน่ะนะใช้อินเตอร์คอมอย่างอินเตอร์คอมให้โทรน้องโอ้ยนี่ใช้อินเตอร์คอมอยู่หรอโอ้ยเธอแหลกเลยอยากที่บ้านฉันนะก็ใช้เพจเจอใกล้ใจตามได้ทุกเวลาอย่าอ๋อที่ไหนก็ตามได้เหรอใช่แล้วถ้าเธอไปนรกได้ตามได้ไหมเขาไปตามญาติเธอละมั้งโอ้อันนี้เลี้ยงปลาเงินปลาทองได้ไหมเนี่ยนี่อ่างปลาจะเสียใจนี่ยะนี่คือเป๋าหลุยหลุยปืดนี่นะหลุยไม่ต้องฉันซื้อเองอย่าแล้วเธอล่ะที่ไหนก็ซื้ออะไรให้บ้างอ่ะไอ้แผดเนี่ยตอนแรกคุณผู้ชายก็จะซื้อให้หรอกตอนหลังเขาเปลี่ยนใจไงไหนจะง้อกับสีน้องเขาซื้อมือถือให้แทนเนี่ยโอ้โหมือถือไทโซยิ่งกว่าอย่าหล่อนอะไรอ่ะไม่ได้ยินฉันเปล่าอ่ะฮัลโหลอยู่หลังบ้านค่ะคุณผู้ชายทำงานอยู่ทำอะไรอ่ะฮัลโหลสัญญาณไม่ชัดเลยอ่ะคุณผู้ชายเหรอหาสัญญาณหน่อยสิคะเดี๋ยวนะไม่รู้หล่นอยู่แถวไหนเหมือนกันเจอแล้วอยู่ในโอ่งนี่เองเป็นไงจ๊ะสัญญาณชัดดีไหมจ๊ะอืมชัดค่ะอ๋อสัญญาณชัดดีแล้วเหรอจ๊ะอืมสัญญาณน่ะดีแต่สงสัยสัญญาณจะไม่ดีอืมสัญญาณไม่ดีนี่แหละไฮโซเอ๊ะเขาบอกว่าสัญญาณน่ะดีอยากจะฟันไม่ค่อยดีเพราะฟันมันเหยินฟันเหยินฟันเหยินเด็กพวกเธอ3คนจะไม่มีงานจะทำกันหรือไงจ๊ะอ๋อมีแต่ไม่ทำทำไมหรอมีแต่ไม่ทำเออมาจับกลุ่มนินทาที่บ้านฉันออกจากบ้านฉันไปสิละจะลงท้าตีเราพูดมีโซนเหรอแม่ไฮโซไหนจ๊ะแม่ไฮโซเหมือนกันพูดอะไรไม่ออกก็พูดได้คำเดียวว่าไฮโซเธอออกจากบ้านฉันไปไปดิ
ีกว่าโดนแล้วคันเนาะตกน้ำหน้าอย่าหล่อนพูดจาเนี่ยมันต้องจับระวังปากมั่งมันต้องฉันนี่เราละด้วยไปออกจากบ้านฉันไปยังมายืนมองอยู่อีกมาอีกฉันทำไมครับคุณเช้าฉันจะทำอะไรให้ท้องนะคุยกันดีๆก็ได้ใช้อะไรอย่าฉีดเรียนหม้อแต่เจ้าอย่างเงี้ยมาหนีพวกเราก็ต้องติดใจงอเดี๋ยวมาไปเอาสบายเดี๋ยวไปไปไปแก้ไปเออวันวันไม่ทำอะไรมาดินทาอยู่ได้ Where I go down.วันนี้ได้กี่เด้งจ๊ะยังไม่สักเด้งเลยอ๋อยังไม่หนุ่มหนุ่มกับคุณผู้ชายเป็นไรล่ะเราเกลียดคุณผู้ชายทำไมล่ะกลัวฟันมาเฉาะยังไม่เหนื่อยหรอจ๊ะแต่คุณผู้ชายเหนื่อยวันนี้หิวด้วยไปซื้อข้าวขาหมูให้หน่อยได้ไหมจ๊ะตรงร้านปากซอยเหรอคะใช่ร้านปากซอยเราไม่อร่อยหรอกมีเล็บขบด้วยถ้างั้นให้หนูไปซื้อร้านไหนอ่ะอ้าวไปซื้อที่พัทยาสิอร่อยพัทยาไกลขนาดนั้นน่ะให้หนูไปยังไงอ่ะแหมไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูไปได้เดี๋ยวคุณผู้ชายจะขับรถไปส่งเองไปด้วยจ้ะมาเห็นใจเถอะนะจ๊ะดูตาดูตามันบอกว่าหิวก็ได้ค่ะไปใช่ไหมไปค่ะนี่จ้าโอ้ยไปไปสวรรค์ไปของเราแล้วปะคะคุณผู้ชายเดี๋ยวไม่ทันไปเลยเถอะแล้วหนูรีบขอบคุณมากเลยคราวหลังคุณผู้ชายพาหนูไปเองนะนะไปอีกไปอีกมันนะจ๊ะมันสนุกไหมเล่นสนุกค่ะเล่นสนุกแล้วใช่ไหมสนุกค่ะต่อไปเนี้ยคุณผู้ชายจะเล่นบ้างแล้วนะคุณผู้ชายจะเล่นอะไรอะคะก็เล่นอะไรก็ได้ไม่ได้ละตกลงไหมจ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชายหนูต้องไปปรึกษาก่อนปรึกษาใครอยู่กันสองคนคุณผู้ชายตอบได้ไม่เป็นไรอย่างคุณผู้ชายตอบไม่ได้หรอกจะต้องไปปรึกษาใครอีกเดี๋ยวก่อนหนูถามเขาก่อนไปถามใครไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ที่ปรึกษาหนูใครอ่ะคุณผู้ชายรู้จักไหนนี่คนนี้เขารู้เขาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ทำไมต้องปรึกษาเขาด้วยเขาไม่ดีอะไรสภาพอย่างนี้ต้องปรึกษาเขาอีกเหรอคุณจะเล่นอะไรครับจะเล่นอะไรครับเล่นอะไรก็ได้ที่เขาเล่นกันกรุณายืนห่างๆผมหน่อยฮะทำไมเดี๋ยวฟันจะหล่นมาตับเท้าผมขาดผมนี่ไม่อยากจะยืนใกล้คุณหรอกการแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณนี่สกปรกโสโครกผมรับไม่ได้อย่างเขาสกปรกไปอย่างคุณล่ะมาถุนนี่เขาไม่ดีอะไรฮะเขามีที่ติไหมผมด้วยกอดป้อม
แต่เป็นคนชายโสดนี่ไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเป็นขาโสดขาไม่ได้ที่ทายถูกอยู่คนเดียวเลยเก่งมากๆอยากเป็นคนชายนี่ไม่ใช่ชุดพาศพไปฮะไม่ใช่ก็คิดว่าคนนั้นเป็นศพเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นศพแต่ว่าเรียกว่าขอสักครั้งถ้าเกิดอยากจะเป็นใช่ไหมครับก็อยากจะเป็นสิ่งนี้และต้องขอขอบคุณนักแสดงของเรานะครับถ้าไม่มีพวกเขาคงไม่สนุกขนาดนี้ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับชวนชื่นครับขอบคุณมากมากครับและแน่ๆเลยนะครับก็จะได้รับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มดัตมิลไลท์ใหม่นะครับให้ไปดื่มได้คุณผู้ชายเป็นใครเนี่ยน้องเป็นใครจ๊ะอ๋อมาประกวดนะครับคนที่8ดัชชิงอ๋อนี่คือดัชชิงวันนี้ไม่ได้เป็นหนูมายืนใกล้ๆสิแล้วตกลงหนูชื่ออะไรชื่อเหยินค่ะชื่อเหยินอายุเท่าไหร่แล้วล่ะถามบ้าอายุเป็นตัวเลขจะรู้ไปทำไมแล้วคะแล้วหนูมีความสามารถอะไรที่คนดูก็ถึงจะต้องเลือกหนูหนูบ้าดีค่ะแล้วนี่ตกลงนี้ให้น้องป๊อกเขาหรือเปล่าให้ทั้งหมดนี่เลยพี่ผมอยากจะรู้นะทำไมนี่เขารู้จักคนทั้งประเทศเลยนะครับเขารู้จักเยอะครับอัดตันใจนะครับรู้จักคนเยอะมากแต่ที่แน่ๆนี่เป็นของน้องป๊อกทั้งหมดเลยนะครับและนี่ก็คือการแสดงของเธอในช่วงที่ว่าถ้าเกิดขอสักครั้งเธออยากจะเป็นอะไรก็คือเราเล่นบทคนชายนะครับแล้วก็ไปขับรถมาที่พัทยาสนุกไหมไปขับรถมาสนุกมากเลยนะครับแล้วนั่นก็ไปขับมาจริงๆด้วยนะครับนี่มายืนทำไมไม่มีที่ยืนเหรอเดี๋ยวก่อนผมถามนิดนึงถ้ามุดว่าเขาสองคนอยู่ด้วยกันเขาชีวิตจะเป็นไงป๊อกชีวิตจะเป็นไงไม่ราบเลยทำไมอยู่กับผมสิครับผมไม่มีทุกสิ่งอย่างให้คุณแล้วผมจะกอดคุณกินไปตลอดชีวิตถ้าอยู่กับหนุ่มนี่หนุ่มไม่เกาะกินชีวิตไม่มีอะไรเลยไม่มีของผมนี่มีความพนักเกาะคิดว่าปิ้งอยู่ครับแต่ว่าผมจะไม่เอาแน่น้องผมไม่เอาแน่ๆแล้วพักตรงนี้สักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าความลับต่อไปของน้องป๊อกคืออะไรสักครู่เดียวครับคือรู้ใจเธอได้ขนาดนี้ป๊อกน้ำเดี๋ยวจัดการน้ำมาหน่อยนะจะต้องนิสัยอย่างนี้แต่ว่าป๊อกต้องอย่าลืมป๊อกบอกเลยว่านั่นเราขอสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าขอตลอดใช่ขอไปแค่วันเดียววันอื่นจะเป็นเจ้านายแล้วขอโทษจริงๆนะครับไม่มีใครเขาคิดจะแย่งอาชีพขาวรของคุณเหมียวหรอกอันนี้ต้องของเธอคนเดียวแล้วหลังๆก็เริ่มถ่ายแบบแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวครับนี่คุณถ่ายแบบอะไรครับหนังสือ191คุณเข้าใจหาหนังสือถ่ายเหลือเกินนะครับมาข้อ2ดีกว่าเผื่อคุณมนตรีแล้วก็คุณเหมียวจะรู้ความจริงบ้างเผื่อไว้ว่ารู้ใจขนาดไหนเพราะความรักข้อที่2นี่จะเป็นความรักในอีกลักษณะนึงเลยแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นต้องมาดูก่อนว่าความรักข้อที่2นี่ใครเสนอวิวัฒน์เส้นที่สุดในชีวิต3เรื่องต่อไปนี้เรื่องแรกนั้นเกิดขึ้นตอนป.4 ตอนที่อยู่ป.4 ยังจำได้เลยจำได้แม่นเลยนั้นเพราะว่าเธอออกทีวีครั้งแรกใช่แล้วค่ะตอนนั้นคือเป็นรายการ Wild Dead ตอนนั้นตอนเล็กๆอยู่เลยคุณแม่ก็เขียนจดหมายไปสมัครให้อายุเท่าไหร่10ขวบ10ขวบมีแววเด็กแล้วครับ10ขวบแล้วก็ไปถึงก็คุณแม่ก็จะให้เขียนเป็นเรียงความค่ะเกี่ยวกับพ่อของฉันที่ข้าพเจ้าภูมิใจอะไรเงี้ยก็ว่าอะไรไปก็บอกว่าคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากมีอาชีพทํากิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ทั้งที่เป็นช่างเงี้ยแต่คุณพ่อก็สามารถตัดเสื้อผ้าได้ด้วยสามารถตัดกระโปรงให้คุณแม่ได้ด้วย อย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปพูดเสร็จแล้ววันนั้นก็ตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่ามีเด็กอยู่แค่5คนเวลาเห็นกล้องเห็นอะไรรู้สึกอู้ครั้งแรกที่เข้าไปในสถานีโทรทัศน์แล้วก็มีกล้องใหญ่ๆแล้วเด็กตัวเล็กๆแล้วห้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอร์ก็หนาวมากแล้วมือเราก็สั่นทีนี้ที่ว่าตายแล้วเหมือนกับจะโดนเชือดตึ๊ดๆๆใจมันตึ๊ดๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะให้เข้าเหมือนในห้องนางงามอ่ะที่เก็บเสียงอ่ะเราให้เห็นแต่เพื่อนคนที่ไปพูดตื่นเต้นมากมากๆแบบมือเท้าเย็นตอนนั้นทำไมหนูไม่ไปช่วยเขาผมเห็นรูปเขาเมื่อกี้ผมคิดผิดหรือเปล่าไม่รู้นี่คือรูปตอนป.4 ตอนป.4 ตอนนั้นป.4 แล้วพอไปพูดจริงๆพูดได้ไหมเหมือนอย่างที่คิดไว้ได้ค่ะก็พี่หนุ่มเนี่ยป.4 ไม่เคยว่าอะไรนะหนุ่มตอนเด็กๆหนุ่ม
รูปหน้าเกลียดกว่านี้หนุ่มหนุ่มจังตอนเด็กๆที่หนุ่มเล่นเล่นกับพี่แล้วหนุ่มทำตัวเป็นจิ้งเหลนได้ไหมหน้าเหมือนจิ้งเหลนกินชูรสเยอะใช่เป็นลักษณะนั้นแล้วพอเวลาที่บอลไปพูดจริงๆพูดได้อย่างที่ตั้งใจไหมก็ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะแต่ว่ามีสะดุดนิดนึงตอนที่เขามีออดกริ้งหมดเวลาได้รางวัลไหมได้รางวัลที่หนึ่งนี่ครั้งแรกของชีวิตที่ตื่นเต้นจริงๆตอนนั้นนะครับสำหรับเด็กอายุแค่นั้นน่ะแล้วก็ลองนึกภาพดูแล้วกันออกทีวีครั้งแรกในชีวิตไม่เคยออกทีวีนั่นครั้งแรกครับพอโตขึ้นมาหน่อยเรื่องราวมันก็ผ่านเด็กชีวิตเธอก็ได้เข้ามาสู่วงการนี้แต่มันก็ยังทำให้เธอตื่นเต้นอยู่ดีเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกเหมือนกันคือได้ถ่ายโฆษณาครั้งแรกค่ะก็เป็นโฆษณาทีวีสียี่ห้อหนึ่งนะคะตอนแรกก็ไปเทสแล้วก็ได้ตอนนั้นเป็นดาราหรือยังยังค่ะยังอยู่ปี4อ๋อยังเรียนหนังสืออยู่ปี4ก็พอได้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยจะต้องยิ้มแบบนี้นะเขินอายอะไรประเภทนี้เราก็โอเคค่ะได้แล้วนะคะกลับไปถึงบ้านก็ลองซ้อมหน้ากระจกซ้อมยิ้มอายอย่างงู้นอย่างงี้พรุ่งนี้เขานัดถ่ายกี่โมงนัดถ่ายตีห้านัดถ่ายตีห้าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มต้องนอนแล้วไม่หลับเลยไม่หลับเลยทั้งคืนกระสับกระส่ายลุกขึ้นมายิ้มกับกระจกหรือว่าเอ๊ะหรือยังไงดีทำเป็นโพสไปโพสมาอะไรเงี้ยพอตอนเช้าก็รีบอาบน้ำแต่งตัวสโลสเลไปเลยเนี่ยไม่สโลอ่ะตอนนั้นตื่นเต้นมากอ๋อตื่นเต้นขับรถไปเลยโอเคขับไปเรื่อยๆพอถึงที่ถ่ายปรากฏอ้าวตายแล้วที่ฉัน acting ไว้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสั่งใหม่หมดเลยไม่ใช่แบบที่เราซ้อมเอาไว้โอเคก็ทำตามที่เขาบอกไปแล้วส่วนพอเริ่มตอนกลางวันก็เริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นหลับมืออาชีพมันคือการหลับในกองถ่ายนี่กลางวันคือธรรมดาแล้วถ้าเผื่อนักแสดงใหม่ๆเนี่ยกลางวันเขาจะตื่นเต้นนี่เหมือนมืออาชีพมากเลยหลับหลับเพราะเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยมัวตื่นเต้นอยู่ทั้งคืนแล้วโฆษณาออกมาได้ด้วยดีไหมครับด้วยดีค่ะก็มีคนชมเยอะแล้วก็สามารถทำให้คนที่กรามมี่เนี่ยเห็นแล้วก็พาเข้าไปเล่นตลอดทัวร์ตลอดทัวร์ด้วยนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตอะไรครับขอสารภาพครับว่านางชนิดาผมตกหลุมรักเธอด้วยครับนี่เขาเคยบอกแต่ว่าเคยเห็นแล้วก็พวกหลานๆเขาชี้ให้ดูแล้วชอบมากเลยตอนนั้นนางผมชุดรถใช่ไหมครับไม่ใช่ขอสารเอ๊คนนี้ลำบากแล้วครับคุณหนุ่มรู้ไหมระหว่างที่เธอเรียนอยู่ปี4คุณเรียนอยู่ปีอะไรผมบอกให้ถ้าคุณจำไม่ได้นั่นระหว่างที่เธอเรียนอยู่ปี4คุณเรียนอยู่ปีศาสตร์มาข้อที่3ความตื่นเต้นข้อที่3ที่เกิดขึ้นตอนที่เธอไม่เกี่ยวข้องเลยแต่คุณน่ะเกี่ยวข้องเต็มๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเธออีกเหมือนกันเขาเรียกว่าหลอกหนุ่มครั้งแรกฟังให้ดีคือว่าครั้งแรกหรือเปล่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ใหญ่ๆอ๋ออ้าวเพราะนั่นก็ตัวใครตัวมันแล้วปกติเออขี้หลอกกันเหรอไม่ใช่ค่ะอาจจะมีหลอกนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นการหลอกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือไปออกรายการสารนาโชว์ก็จะต้องเตรียมการกับพวกทีมงานพี่เปิ้ลพี่หอที่ลิลลี่เนี่ยประมาณ2อาทิตย์กว่าจะหลอกล่อตอนนี้มาออกรายการใช่ค่ะทั้งทำละครแล้วก็หลอกให้มาที่สตูด้วยหลอกในที่นี้ก็คือเราต้องหลอกให้เขาเนี่ยขับรถไปตรงปั๊มที่เรานัดแนะกับทีมงานที่เตรียมกล้องไว้เรียบร้อยแล้วไว้หลอกฝ่ายหนุ่มเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะคนนี้นะคือทีมงานที่เราจะต้องทำเป็นหึงเราจะต้องเก็บกุญแจรถเอาไว้เราต้องวิ่งหนีเขาวิ่งเพื่อไปขึ้นรถอีแตนอ๋อตอนนั้นมีเรื่องทำเป็นหึงทำเป็นแล้วไปขึ้นรถอีแตนคือโอ้โหคุณบ้านนอกจริงๆหนังไทยหนังไทยแท้หนังไทยเขาให้ชื่อว่ามนรักรถอีแตนอันนี้เลยต้องถ่ายทำที่นี่เลยมนรักรถอีแตนแล้วคุณวิ่งไปปั๊บคุณก็ไปขึ้นรถอีแตนเขาตามไหมตามเลยค่ะก็คือต้องเป็นไปตามแผนทุกอย่างที่วางเอาไว้คือต้องเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พี่หนุ่มเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อตามเราแล้วก็พาเราขึ้นมอเตอร์ไซค์คันนี้กลับคือทุกอย่างใช่อะทุกอย่างมันเป็นแผนที่ต้องเป๊ะแล้วก็ต้องรัดกุมต้องไม่ให้รู้ตอนนั้นรู้ป่ะไม่รู้ครับแล้วคิดว่าเขาหึงจริงๆป่ะก็ไม่ได้คิดเขาหึงแต่คิดว่าเขาแบบเอ๊ะเป็นจิตอีกแล้วเหรอเป็นจิตชอบมากเลยนะครับเขาบอกเป็นโรคจิตอีกแล้วสามอย่างครับเธอตื่นเต้นอะไรมากที่สุดออกทีวีครั้งแรกเมื่อตอนขวบ
อย่างที่2คือถ่ายโฆษณาครั้งแรกไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยและอย่างที่3 2อาทิตย์เต็มๆที่ต้องคอยพะวงว่าพ่อหนุ่มจะรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะหลอกหนุ่มเป็นครั้งแรกครับ1 2 3คือเป็นอะไรมากปิดกลัวหนึ่งรอบเฉพาะไม่ต้องปิดเลยข้อเดียวกันหมดเลยทั้งสามคนคุณปู่ทำไมกดข้อนี้ครับเพราะว่ามันสะใจดีฮะผมไม่มีเหตุผลอะไรมากสะใจที่การได้หลอกอีตาหนุ่มนี่สะใจมากสะใจมากแต่คุณลุงรู้ไหมไอ้คุณปู่รู้ไหมครับอีตานี่หลอกยากมากนั่นเลยครับถึงได้ทำให้เขาตื่นเต้นไงฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตะล่อนจริงๆตะล่อนทัวร์เนี่ยชื่อแรกไม่ได้ชื่อตะล่อนทัวร์นะครับชื่อตะล่อนทัวร์ครับนี่เรื่องแรกเลยครับแล้วที่หลอกเขายากมากๆเพราะว่าเขาคนที่กระร่อนแล้วก็หลอกยากนะครับว่าคุณป๊อกต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ผมเห็นใจมากน่าสงสารมากผมวางแผนยังไงแล้วคนเหนื่อยไหมผมว่านี่แหละครับเห็นใจมากแล้วตัดใจผมด้วยแน่คุณเมลทำไมเลือกข้อ3เหมือนกันเหมือนพี่ปุ๊เลยแล้วอีกอย่างนึงคือทำสำเร็จด้วยใช่เธอต้องได้โล่ในป๊อกฉันจะทำให้เธอเองหลอกนี่ได้จะบอกให้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้าแล้วดีฉันดูค่ะอันนั้นแบบตัดใจมากน่าโง่มากเดินวิ่งขึ้นรถอีแตนหามอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่เอะใจทุกอย่างเข้ามาแบบพอดีทุกอย่างแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยตั้งนานกว่าจะรู้ใช่ไหมปรบมือเกลียวเดินเข้ามาเนี่ยตั้งนานกว่าจะรู้อ่ะไม่รู้เรื่องเลยครับยังนึกว่าอามเล่นสิทำไมเรียกข้อนี้ครับโอ้ดีมากที่แกยังเลยครับยังไม่ได้เหตุผลครับก็ที่เรื่องข้อนี้เพราะว่าผมรู้ว่าเขารู้ว่าผมมาเจ็บใจมากแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นเขาเขาก็เลยผมก็เลยเลือกคนนี้เพราะว่าพูดไม่ถูกแล้วอะรู้สึกโง่ไงไม่รู้ไม่ต้องรู้สึกหรอกโง่จริงๆเขาไม่เคยทำได้ผมว่ามันน่าจะตื่นเต้นนะฮะข้อนี้ฮะกับที่สุดสุดยอด3ข้อ3คนเลือกเหมือนกันหมดเลยแต่คนเดียวที่จะตอบได้ว่าสุดยอดของความตื่นเต้นจริงๆคือข้อ1ข้อเลยคุณคนละอยากจะขำตายแหมแต่ละคนให้คำไม่เห็นหน้านึกถึงเลยทำไมข้อหนึ่งฮะเพราะว่าตอนนั้นเอาเป็นว่าข้อ3ก่อนละกันค่ะตอนสารแนเนี่ยคือความรู้สึกมันเป็นความสนุกสะใจมากกว่าอย่างที่คุณพูดเป็นความสนุกสะใจเป็นการรู้สึกเพิ่มรสชาติให้ชีวิตว่าเฮ้ยเรามีกิจกรรมเดี๋ยวรสชาติระหว่างหลอกเข้ากับการถีบกระจกแตกไหนดีกว่ากันครับหลอกดีกว่าหลอกดีกว่านะครับอันนั้นเจ็บตัวเสียตังเสียตังอีกต่างหากค่ะเล่นสะใจสะใจแล้วก็สนุกแต่ว่าถ้าพูดถึงความตื่นเต้นและประหม่ามากก็คือตอนนั้นด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเล็กๆ10ขวบซึ่งไม่เคยที่จะออกอะไรที่ออกทีวีหรือว่าอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆคนเต็มไปหมดกล้องเต็มไปหมดแล้วเขาจะมีเหมือนที่เราออกทุกวันนี้ครับ5 4 3 2ก็ชี้คิวเด็กอ่ะเด็กพอโดนชี้พ่อทำงานชอบใช่เลยกับกระโปรงเป็นให้แม่ดูใช่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ่ะเหมือนกับจะวูบอยู่ตรงนั้นเลยอยากจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นเพื่อให้นี่คือข้อที่ตื่นเต้นมากสุดนี่เหรอคนรู้ใจนี่หรือคนที่บอกว่าเข้าใจที่สุดนี่หรือคนที่จะฝากชีวิตไว้ฉันให้เธอพักสักนิดนึงนะเดี๋ยวเธอจะมาพบกับข้อต่อไปถ้าตอบผิดอีกแน่หนุ่มฉันบอกได้คำเดียวทางใครทางมันพักสักครู่เดียวแล้วเฉพาะคนรู้ใจครับสนับสนุนโดยพบกันนางเอกแสนน่ารักแสนสวยแสนสนุกแล้วนะครับและตอนนี้มีอีกเรื่อยๆให้ได้ชมกันครับพอหายนะหายตาไปพักนึงก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วครับไปเล่นละครอยู่ได้อยู่ทั้ง 2-3 เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็หนักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับเรื่องราวข้อที่3นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคราวนี้เมื่อสักครู่เราฟังอะไรที่เฮกันไปแล้วคราวนี้เข้ามาชีวิตจริงๆลึกๆบ้างพอลึกๆ ก็ต้องข้อนี้ครับบางครั้งเราทำอะไรไปแล้วเรารู้สึกผิดสามเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องผิดๆในชีวิตของป๊อกที่เกิดขึ้นแล้วเธอรู้สึกผิดแต่เราอยากจะถามว่าในเรื่องใดที่เธอรู้สึกผิดมากที่สุดกับสิ่งที่เธอได้ทำทั้ง3ข้อไม่ใช่กับคนที่เธอได้ทำนะครับไม่ใช่กับคนที่เธอได้ทำกับสิ่งที่เธอได้ทำข้อแรกสำนึกผิดเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตของเธอและเธอได้ทำผิดกับผู้ชายคนนี้แต่ลองฟังว่าเรื่องที่เธอทำผิดมันคือเรื่องอะไรและเธอรู้สึกสำนึกผิดเรื่องนี้มากแค่ไหนเรื่องแรกคือเรื่องของพ่อค่ะคือคุณพ่อนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบแล้วก็ดุคือทำอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยจะต้องเป็นให้เรียบร้อยให้เป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นที่เป็นทางเป็นอะไรอย่างนี้ตลอดหยิบแก้วน้ำมาจากตรงนี้ก็ต้องวางไว้ตรงนี้ความสะอาดเรียบร้อยต้องมาอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องตรงต่อเวลาหรือว่าการประพฤติตัวทั้งหลายก็คือถ้าเผื่อบรรยายลักษณะคุณพ่อมาแบบนี้ก็รู้อยู่ว่าดุแล้วก็มักจะไม่ค่อยให้ไปไหนในเวลากลางคืนซึ่งไม่ยอมละแหมเราก็อยากเที่ยวบ้างเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มอยากเที่ยวก็เอายังไงดีก็มีวันหนึ่งไปเที่ยวกับพี่สาวแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนี่คือเรื่องนะฮะเหตุที่ทำผิดนะครับไปเที่ยวกลางคืนกันแต่ว่าก็มีเพื่อนเยอะมากทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทก็ไปเที่ยวกันทีนี้ธรรมดาที่เคยไปขอไปทานข้าวก็อย่างเก่งเที่ยงคืนอย่างเก่งเลยแต่วันนั้นกลับมาตีสี่กว่าตีสี่กว่ากับพี่สาวจอดรถเสร็จก็เงียบที่สุดทำให้เงียบที่สุดค่อยๆเปิดประตูบ้านก็ตายแล้วพ่อนั่งอยู่เปิดประตูไปแทนที่จะนึกว่าท่านไปนอนแล้วท่านนั่งอยู่ที่เก้าอี้โซฟาปิดไฟด้วยปิดนิ่งแล้วนั่งอยู่ที่เก้าอี้โซฟานั่งเงียบเลยกะว่าโดนด่าไหมโดนแน่ๆโดนอารวาสแน่นอนก็พอเปิดไฟปุ๊บพ่อก็พูดว่ารู้หรือเปล่าว่ากลับอย่างเงี้ยมีคนเขารอแล้วก็ขึ้นไปนอนจบพูดแค่นี้เหรอจบค่ะป๊อกกับพี่สาวตั้งแต่นั้นมาไม่เที่ยวไม่หนีเที่ยวอีกเลยเชื่อไหมครับว่าตลอดเวลาที่ท่านนั่งรอคุณตั้งแต่สมมติตั้งแต่สี่ทุ่มผมว่าท่านคงคิดกลับไปกลับมาไม่รู้กี่หนเดี๋ยวจะด่าให้เช็ดเดี๋ยวจะอย่างงดเดี๋ยวจะอย่างนี้แต่ว่าสักพักนึงท่านคงคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาจนในที่สุดมันเหลือคำกันกรองมันแค่นี้ใช่ค่ะแล้วป๊อกคิดว่าคือความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ยังเล็กคือแล้วเด็กเล็กๆที่มีพี่น้องกันอยู่แค่2คนเป็นเด็กผู้หญิงออกไปเที่ยวข้างนอกกลางคืนในสถานที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเสี่ยงอยู่แล้วเขาก็คงจะคิดว่ามีอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นต่างๆนานาไปเรื่อยๆครับนั่นคือความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกจากการได้ยินคำว่ารู้บ้างไหมว่าไปแบบนี้มีคนเขารอเรื่องที่2เกิดขึ้นครับความรำคาญจะเป็นผู้หญิงจะขี้รำคาญนะครับแล้วยิ่งพอผู้หญิงเหนื่อยๆจะยิ่งรำคาญหนักไม่รู้เป็นโรคอะไรผู้หญิงนี่จะขี้รำคาญอยู่แล้วผู้ชายก็รำคาญนะครับแต่ผู้หญิงจะรำคาญได้เก่งกว่าเรื่องที่สองเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้หญิงคนแรกในชีวิตเหมือนกันแม่ค่ะก็คุณแม่นะคะจะเป็นคนน่ารักมากใจดีแล้วก็ไม่เคยดุเลยคือจะผิดกับคุณพ่อเลยคุณพ่อจะดุมากแต่คุณแม่นี่จะใจดีมากใจดีมากๆถึงแม้ว่าแล้วก็จะชอบกอดชอบหอ มตอนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่จะหอมจะกอดจะปัดจะอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วจะชอบคุยนู่นคุยนี่ฟังเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ทั้งนั้นที่บอกบางทีผมไม่รู้จักคนนั้นที่แม่เล่าให้ฟังแม่ก็จะเล่าแล้วมีอยู่ก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันที่แม่โทรศัพท์มาหาตอนที่ป๊อกกำลังถ่ายละครอยู่หรือว่ากำลังเหนื่อยๆอย่างเงี้ยป๊อกก็อ๋อเหรอคะค่ะเริ่มจากค่ะแค่นี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วางแล้วพอสักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวว่าเอ้ยทำไมเราพูดไม่ดีกับแม่แล้วความรู้สึกมีครั้งนึงอยู่ๆพูดขึ้นมาว่าเออรำคาญแล้วเราตกใจตัวเองเราพูดได้ยังไงอ่ะนี่คือแม่เราพูดคำว่ารำคาญได้ยังไงกับแม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดูเหมือนเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราควรจะพูดดีๆกับเขาก็จะโทรศัพท์กลับไปก็เมื่อกี้แม่ว่าไงนะคะเมื่อกี้แม่จะเล่าว่าอะไรนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันควรจะพูดให้ดีเพราะพี่หนุ่มเคยพูดเอาไว้ว่ามีแม่ให้คุยให้อะไรเนี่ยดีกว่าไม่มีนะคุณแม่คุณหนุ่มพูดอะไรนี้เป็นด้วยเหรอฮะคือจริงๆแล้วผมอยากเล่าเสริมตรงนี้นิดนึงนอกจากเป็นแล้วคืออะไรวันที่เธอพูดคำนี้อ่ะคำที่ว่าลำคาญที่บ่นกับตัวเองเนี่ยใช่หมอนี่อยู่ข้างๆนี่เรื่องจริงเลยนะครับ วันที่บ่นแล้วเขาพูดขึ้นมาเองว่ามีแม่ให้ลำคาญนะดีกว่าไม่มีดีกว่าก็เลยทำให้รู้สึกว่าความรู้สึกว่าไอ้คำนี้มันใช่มันไม่ควรจะออกมาจากปากของลูกคนไหนครับนั่นเป็นในความรู้สึกผิดตรงนี้มันผิดสูงมากๆเลยว่าโอ้โหแล้วพูดได้ไงว่าคำนี้ลำคาญแม่ตัวเองและที่บ้านน่ะมีอยู่เยอะเลยที่ดูกันอยู่ตรงเนี้ยเวลาแม่พูดอะไรนี่ดูรำคาญเลยแล้วเดินออกไปลองนึกนิดกันแล้วกันมันไม่ควรจะพูดเลยความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้น
ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นรู้สึกทำผิดกับหนุ่มเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ยเรื่องนี้เจ้าตัวไม่รู้เรื่องฟังก็มีวันนึงไปเที่ยวกันนะป้องนัดเพื่อนทานข้าวก็เอารถไปคันเดียวเอารถป้องไปคันเดียวแล้วพี่หนุ่มก็ขับให้ไปด้วยกันอันนี้ก็จะแยกร้านกันนั่งป้องก็จะนั่งร้านนี้กับเพื่อนแล้วพี่หนุ่มก็จะนัดเพื่อนเขาไว้อีกร้านนึงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต่างคนต่างกลับกันกี่โมงก็เลยว่าป้องก็เลยพี่หนุ่มมารับป้องที่ร้านละกันแล้วเดี๋ยวจะได้ไปส่งป๊อกได้พี่หนุ่มก็ไม่ต้องไม่เป็นไรป๊อกเอากุญแจรถไว้เดี๋ยวพี่จะนั่งแท็กซี่กลับเองป๊อกก็อ่ะทำไมล่ะทำไมจะต้องนั่งแท็กซี่กลับก็ไหนๆก็มาด้วยกันแล้วดึกดื่นป่านนี้แล้วเธอต้องเล่าเรื่องวีนจริงๆเดี๋ยวถ้าเธอไม่เล่าจริงนี่ก็ไม่หนุกอ่ะเล่าแบบว่าเธอวีนอะไรก็วีนวีนเลยเอาสครับเอาสครับไปนี้ไม่ต้องเอาสครับคนดูไม่รู้เรื่องท่านผู้ชมครับผมเป็นพวกท่านผู้ชมเสมอครับดูไม่รู้เรื่องอะแบบก็แบบอะไรเอ้ยก็มาเลยพูดอะไรเลยว่าไงเลยก็ไปว่าเขาเพียงทำนองที่ว่าทำไมจะต้องทำไมจะต้องกลับแท็กซี่ด้วยก็ไม่ใช่เขาจะให้ป๊อกเอารถกลับไปเลยไงป๊อกจะได้กลับสบายๆไงไม่ต้องเออกลับพร้อมกันทำไมจะเรื่องมากอะไรอีกก็หนุ่มไม่ได้เรื่องมากเลยหนุ่มให้กุญแจป๊อกกลับไปเลยไงไม่ต้องที่จะให้ใครไปส่งหรอหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นค่ะเนี่ยจะลักษณะนี้แล้วก็ป๊อกจะวันนั้นค่อนข้างจะอารมณ์เสียนิดนึงแล้วทีนี้พอตบสามทีเลยไม่พี่สาธารณะพี่สาธารณะไม่ตบก็เข้าไปก็นั่งทานกับเพื่อนจนเพื่อนมาบอกว่าป๊อกทำไมป๊อกไปพูดอย่างนี้กับพี่หนุ่มเขาล่ะก็ทำให้เรารู้สึกกับเอ้ยเขาพวกเราเนี่ยเด็กกว่าพี่หนุ่มตั้งกี่ปีแล้วพี่หนุ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเราพูดทะเลาะกับพี่หนุ่มเนี่ยเหมือนฉีกหน้าต่อหน้าเพื่อนเหมือนกับทำต่อหน้าเพื่อนเราไม่ขนาดเรายังไม่เคารพเขาเลยแล้วจะให้เพื่อนเราไหว้เคารพเขาหรอกเราก็เลยโอ้ใช่เราก็ผิดเลยรู้สึกเลยว่าเราไม่น่าทำแบบนี้โอ้โหอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีมากและเกิดมาจะทำให้ชีวิตค่อนข้างเรียกว่ามีความสุขเพราะรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากเธอก็เลยรู้สึกผิดนะครับที่คบคนผิดไม่ใช่ที่เธอทำผิดที่เธอทำผิดตอนนั้นผมคิดในใจเหมือนกันเออคิดว่าไงล่ออะไรจะมาง้อแล้วกันกลุ่มจริงเจอเลยเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อไหนเธอรู้สึกเสียใจมากที่สุดนะครับพ่อแม่หนุ่มโทษครับรับเฉพาะเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งบอกนะหนุ่มคิดก่อนหนุ่มคิดหนุ่มอย่าเงยหน้ามาแล้วอย่าเงยหน้ามาแล้วหนุ่มคิดไปนะครับเดี๋ยวครับให้เลยเดี๋ยวพี่กดไปแล้วเหรอมายังกดแล้วนะกดไปยังพี่กดไปยังเอาข้อเนี้ยข้อไหนคุณเอาข้ออะไรคุณเอาข้ออะไรไม่รู้ครับผมเอาตามดวงฮะข้ออะไรแม่คุณเอาข้ออะไรคุณบอกมานะคุณอย่าดูนะผมเอาข้อสามข้อสามโอเคแก้เป็นข้อสามเดียวครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ละนี่โกงครับท่านผู้ชมครับขอต้องกดเป็นข้อสามโอเคเป็นข้อสามจบดีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันละนุ่มถ้าเธอไม่รู้ไม่รู้ตกรอบไปพี่โป๊ะทำไมเลือกข้อหนึ่งครับคือนั่นแหละไม่ใช่แล้วไหนนะคือเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินเรื่องนี้ที่น้องป๊อกเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องป๊อกรู้สึกได้ด้วยตัวเองฉันผิดเศร้ามากระหว่างลูกผู้หญิงกับพ่อคุณเคยหนีเที่ยวอย่างนี้ไหมครับไม่เคยในชีวิตครับไม่จริงครับผมขอยืนยันครับทำไมครับผมขอยืนยันครับยืนยันว่าไงครับขอยืนยันครับพี่ปู๊ถ่ายละครอยู่กับผมแล้วไปคล้องคุณอะไรให้นักร้องครับทำอย่างนี้ได้ยังไงไหนคุณบอกว่าในชีวิตคุณจะไม่คล้องคุณอะไรให้ใครผมเล่าแล้วยาวนะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ฝากนะครับท่านผู้ชมครับคนเราทุกคนมีแผลนะครับท่านครับโอเคผมเล่าแล้วยาวเดี๋ยวข้อหนึ่งเหมือนกันทำไมป๊อกบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบจูจีจูจีจูจีชอบพูดอะไรยาวๆแต่คำเดียวแล้วเดินขึ้นไปเลยเนี่ยซีนนั้นจะต้องแบบใจต้องหล่นไปแตกอยู่ข้างล่างเลยแล้วเธอก็ไม่เคยทำอีกเลยหลังจากนั้นเธอกลับเช้าตลอดเพราะเธอเป็นคนอย่างนี้นะจริงๆความจริงก็ได้เปิดเผยแล้วเธอกลับเช้าเหรอโอเคหนุ่มข้อ3จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่า3ข้อจริงใจความก็คือเหมือนกันนะคือว่าพยายามที่จะบอกป๊อกเขาอยู่ตลอดว่าป๊อกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะ
รับรู้ความรู้สึกของคนตรงข้ามเนี่ยช้าไปหน่อยอะไรนะครับบางทีตัวเองทำอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงจะมารู้สึกว่าเอ้ยเราผิดหรือเปล่าที่หลังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่ความก็เหมือนกันที่เลือกข้อไหนก็คงจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมพยายามจะบอกเขาคือว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองให้ดีที่สุดก่อนว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อใครบ้างโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยครับหมอนี่ไม่ธรรมดาผมก็เลยคิดว่าโอ้โหคุณร้ายกาจมากโอเคโอเคคนที่จะตอบได้มีคนเดียวครับปอครับรู้สึกเสียใจมากที่สุดข้อ1 2 3ข้อ2ข้อ2แม่ครับให้คุณท่านตอบถูกเลยทำไมครับผมชนะเหรอเนี่ยคุณชนะแล้วผมชนะเหรอเนี่ยผมชนะเหรอเนี่ยเราได้ผู้ชนะแล้วครับท่านผู้ชมครับเข้ารอบไปคุณหนุ่มครับต้องขอขอบคุณทั้งสองคนนะครับคุณปุ๊นะครับคุณปุ๊นักคล้องพวงมาลัยแล้วเขาเวลาครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับขอขอบคุณคนเดียวฮะลุงค่ะพาพี่ปุ๊ไปไม่ว่าใครจะพาใครไปก็เจ้าเถอะครับถ้าไม่มีใจจะไปกับเขาเนาะเราพักตรงนี้กันสักครู่ดีกว่าเพราะเราถึงที่แล้วรถใจเยอะพบกับรอบสุดท้ายของรายการเราไม่ใช่ทางการเงินนะรับเฉพาะคนรู้ใจครับนี่รอบสุดท้ายของรับเฉพาะคนรู้ใจนะครับผู้ที่ได้เข้ามาก็เป็นคนรู้ใจของคุณป๊อกจริงๆด้วยคุณหนุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เข้ามาชิงรางวัลในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นรอบแจ็คพอตของเรามูลค่าเกือบ500,000 บาทในจะได้ไปแค่ไหนยังไงอยู่ที่คุณสองคนจริงๆแล้วเราก็มีผู้สนับสนุนรายการด้วยดังนี้ครับคู่ที่หนึ่ง10,000คู่ที่2 20,000 คู่ที่3 3คู่ที่4 4คู่ที่5 50,000 แล้วแต่คุณเลือกข้างเดียวกันก็ได้คนละข้างก็ได้แต่ขอให้เจอรับเฉพาะคนรู้ใจเหมือนกันเท่านั้นเองพร้อมไหมครับพร้อมโชคดีครับทั้งคู่พร้อมแล้วเริ่มเลยครับรับชี้ได้เลยครับทันทีครับเป็นผู้หญิงเลือกใครนี่ดูเลือกอะไรครับเอสโซ่หยิบมาได้เลยครับเป็นเลือกเอสโซ่บล็อกยิงข้างๆหนึ่งครับยืนตรงนี้ด้วยกันเรามาดูตัวแรกกันก่อนครับแพนทีนอนุภาคผมสวยแพนทีนโปรวีนี่สุดยอดจริงๆครับที่มีวิตามินอันนี้สำคัญมากเรามาดูว่าเป็นรับเฉพาะคนรู้ใจหรือเปล่าแต่ก่อนจะดูตรงนี้นิดนึงคู่นี้ 10,000 ถ้าไม่เปิดเลยเอาไป 5,000 เอาไหมไม่เอาอยากเปิดเหรออยากเปิดครับมันไม่ได้อยู่แล้วนะมันไม่ถูกหรอกเราว่านะเอาปิดไป 20,000 แล้วหนูไม่เปิดแล้วกันเรามาดูตัวแรกกันเลยครับแพนทีนโปรวีเป็นรับบอกแล้ว 5,000 ก็ไม่เอาก็ป้ายนี้ไม่เปิด 5,000 แล้วกันครับโอ้ XP 3อันนี้ต้องเปิดแล้วอันนี้ต้องเปิดแล้วเห็นไหมบอกแล้วขอให้เป็นกุญแจแตกครับจะได้หมดไปเลยนะครับใช่น่าดีมากเพื่อแสดงว่าเอาปลาเล็กไปต่อปลาใหญ่คู่ที่2คราวนี้ 20,000 เลยครับ 20,000 อะไรก็ได้ครับหยิบมาได้เลยครับบล็อกชื่อได้เลยนะครับข้างนู้นก็ได้ข้างนี้ก็ได้นะครับเอามิสุชิต้าครับบล็อกเอามิสุชิต้านะครับครับผงพิเศษตาร่มชูชีพเป็นสิวครั้งใดนึกถึงผงพิเศษตาร่มชูชีพแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมิสุชิต้าเห็นมาควบนี้เมื่อไหร่ก็แสดงถึงคุณภาพเมื่อนั้นนะครับตอนนี้คู่นี้ต้อง 20,000 พวกเราก็อยากให้เขาได้เงินจริงไหมไม่งั้นเมื่อเมื่อกี้พูดดีๆไม่รู้เรื่องคู่นี้เอาไป15,000ไม่ต้องเปิดหือ15,000ใช่เหรอกับทุนไปแค่ 5,000 เองนะไม่รู้แล้วแต่ป๊อกว่าไงคะป๊อกว่าไงไหนๆก็มาแล้วก็ต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงต้องเปิดครับ15,000ครับป๊อกผมเอาแค่ครึ่งนึงได้มั้ยไม่ได้คุณต้องเอาร่วมกันเอาเปิดหรือไม่เปิดเปิดนะครับผมพิเศษตาร่มชูชีพเป็นรับทราบรู้ใจครับอันนี้เราจะว่าคนรู้ใจแน่ๆแต่มิสุชิต้าเนี่ยกุญแจหักอีกแล้วเพราะฉะนั้นจาก 15,000 เป็น 17,000 แล้วกัน17,000ไม่รู้หายไป 3,000 เองคิดเอาเองว่าไงอะไรเราไปรู้ได้ไงไม่เอาเขาอ่ะไม่เอาครับต้องเปิดมิสุชิต้า 17,000 ไม่เอานะครับวัดนี่เปิดราคานี้แล้วปึ๊บปั๊บยาเยี่ยมมากตัดสินใจเด็ดขาดดีมากเลยเราก็จะประหยัดภาษาเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปคู่ที่3 30,000 บาท
ักไหมดีมากเป็นสีนี่ถูกฉลกมากเพราะสีที่เราเหมือนกันสินค้าเอาไปแสนห้ายังยังผมตัวเกล็ดแล้วก็ครีมหน้าใสไวท์ลีนครับหน้าสดใสไม่หมองคล้ำเพราะใช้ไวท์ลีนนะครับแล้วก็โฟกสวาเกนอันนี้เราจะคู่นี้ต้อง 30,000 บาทถ้าไม่ได้ไปเลยโหน่าเสียใจมากเอา 20,000 แล้วไงเอาหมดป๊อปเปิดครับเปิดแล้วกันครับ 25,000 มารับเฉพาะทั้งทีจะให้อยู่ๆมารับเงินเฉยๆแล้วก็กลับไม่ได้มีการเสี่ยงดวงหรือว่าให้คนได้ลุ้นเล่นอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหใจเด็ดมากโค้งสวาเกนเป็นลิ้นหน้าใสไวท์ลี่เป็นคนดีใจเซนดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ได้ไปแล้วทั้งหมด 50,000 บาทและคู่ต่อไปนี่สิครับ 40,000 ครับเลือกเลยครับเชิญเลยครับเอาโลแลนค่ะน้องก็เอาตัวนั้นครับไหนครับเอาเนทูล่าโรแลนครับเนทูล่าครับอาหารไม่ออกใช่ไหมครับได้อ่านเนทูล่าครับโรแลนออกครับโรแลนครับคุณครับเวลาจะใช้มือถือทีคุณต้องเลือกให้ดีเลยนะครับถ้าเกิดเป็น2วัตต์และเป็น GSM ครับอันนี้ผมบอกได้เลยครับดิจิตอล GSM เครื่องเดียวทั่วโลกอันนี้สำคัญมากส่วนนี้โรแลนเนทูล่าเห็นนะคัลเลอร์แหละบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเปลี่ยนสีผมปิดผมขาวเพิ่มประกายให้กับผมด้วยแต่2ตัวนี้อันนี้คู่นี้ 40,000 บาทผมไม่ถามแล้วนะครับทำไมล่ะครับถามหน่อยไม่ได้หรอกครับเพราะคู่นี้คุณแจหักล้านเปอร์เซ็นต์ผมจริงไม่ถามคุณบอกมาดีกว่าคุณต้องการเท่าไหร่สัก 102,000 เลยผมว่าคุณคำนวณเลขผิดไปแล้วนะครับป๊อกต้องการเท่าไหร่จ๊ะ 40,000 เนี่ยป๊อกคนเราจะมาโชคดีติดต่อกัน3คู่เป็นไปได้อย่างไรป๊อกลองนึกภาพเด่ในหลักความเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวพอเปิดมาพอเป็นกุญแจหักไม่ใช่เดี๋ยวพอกุญแจหักป๊อกอ่ะไม่มีการเสียใจอยู่แล้วถ้าเผื่อถึงเป็นกุญแจหักเพราะว่าเรามาเราก็มาตัวเปล่าเราก็ได้ออกรายการแล้วถ้าอันนี้เป็นของแถมกลับบ้านผมชื่นใจคุณจริงดิจิตอล2วัตต์ GSM เป็นโรแลนด์เห็นหน้าเป็นผมเนี่ยรอก็ไม่ค่อยมีคนจะเชื่อผมเห็นไหมเงินขาดไปเลยคู่สุดท้าย 50,000 บาทพบเจริญค่ะพบเจริญอะไรอีกคู่ครับอะไรตัวครับเจออะไรครับสีเดลต้าครับสีเดลต้าให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศใช้ได้เลยครับแว่นพร้อมเจริญอันนี้คุณจะไปตัดแบบไหนยังไงก็ได้ครับแต่ถ้าสีต้องสีเดลต้าให้คุณได้มากกว่าความเป็นสีเพราะเขาให้ความสวยสดงดงามดูสีก็เป็นเนื้อแท้ 50,000 บาทแต่การที่ได้ชัวร์ๆไปเลย 30,000 บาทย่อมดีกว่าไม่รู้บอกคนเราเคยมาแล้วทีนึงเดี๋ยวจะพลาดอีกทีนึงหรือเปล่าเอาล่ะ 30,000 ฮะไม่รู้พี่ต๋อยก็บอกเป็น 45,000 แล้วยังบอก 30,000 ที่เคยโอ้เซฟไป2 30,000 1 40,000 2 30,000 45,000 ไม่เปิด 45,000 ไม่เปิด 45,000 ไม่เปิดงั้นเปิดเลย30,000 ครั้งสุดท้ายเอาไม่เอา 30,000 ครั้งสุดท้ายเอาหรือไม่เอาเปิดครับเปิดเลยค่ะวัดเมื่อกี้บอกให้ 30,000 ใช่ไหมตอนนี้เหลือ 25,000 เอาไหมไม่เสี่ยงค่ะเสี่ยงเชื่อผมเถอะ 25,000 รับไปเถอะไม่เอาค่ะเสี่ยงนะเสี่ยงค่ะสีเดลต้าให้คุณมากกว่าความเป็นสีทั้งหมดทั้งคู่ได้เลย 50,000 บาทครับ
โอ้โหใจเด็ดจริงๆเด็ดมากมากต้องเป็นผู้หญิงใจเด็ดจริงๆนะครับทุกสัปดาห์ผู้ชมทางบ้านจะได้รับยามาฮ่ากราฟิกพลัสรถจักรยานยนต์กราฟิกเรืองแสงครั้งแรกของโลกจากบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัดได้ออกมาแล้วเชิญด้านนี้ท่านนี้ทั้งสองท่านโอ้โหดีมากเหมือนที่คุณตอบไปเลยคนรู้ใจคือคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนรู้ใจนะครับและผู้โชคดีของเราในวันนี้คือคุณวาสนาวงปันติอยู่คลองกลุ่มบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับเป็นผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นเคียร่าไฮพาวเวอร์ใหม่คำว่าแรงเนี่ยมันดูธรรมดามูลค่าถึง 40,000 บาทและยามาฮ่าเป็นสินค้าคุณภาพก็อยากจะมอบให้ทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้รายการเราต้องขอขอบคุณคุณต้องขอขอบคุณหนุ่มบางสูงที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้ก่อนจะจากไปในวันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆครับก็ยังไงดีก็สำหรับใครที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็ดูแลครอบครัวของคุณให้ดีๆแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีก็ขอให้หาให้ได้ในวันข้างหน้านะคะให้มีครอบครัวที่อบอุ่นให้ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีกันทุกคนแล้วพบกันใหม่ครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนจนกว่าวันจันทร์หน้าจะมาถึงสวัสดีครับมาดูป้ายป้ายที่เหลือกันนี่คิดจะเรียกร้องว่ะอันนี้คิดจะเรียกร้องว่ะลาลาแป๊บ